เอาละครับก็มาอยู่กันในเกม MotoGP 24นะครับภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานก็วันนี้จะมารีวิวเกมภาคนี้กันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจากภาค23อันดับแรกครับก็หน้าเมนูใหม่ที่ดูดีมากขึ้นต่อมาครับเรื่องหมวกกันน็อกก็อัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะเป็น Alpine Star นี่แล้วก็จะมีอัปเดตเป็น HJC ครับ Alpha 1มีหมวกแบรนด์ใหม่เข้ามาครับแบรนด์ NEXแล้วก็เป็นโนแลนครับ X804 แต่ภาคนี้ยังไม่มี X-Line นะครับก็เป็นโมเดลเดียวกันนั่นแหละกับ X-Line แล้วก็มีของ Shark ครับ Aeron GP แล้วก็จะเป็น Sumi ครับ S1 XR GP โมเดลเดียวกับ KYT KX1 ครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่เพิ่ม KYT เข้ามาประมาณนี้ครับหมวกกันน็อกแล้วก็อีกอย่างนึงครับชุดแข่งเพิ่มมาอีกแบรนด์นึงครับเป็น Ixon จากปกติที่มีแค่เอาPine Starกับ Dynet มาหลายปีแล้วเกินประมาณนี้ครับในส่วนของรถนะครับก็ยังเป็นรถจากภาคที่แล้วอยู่แค่มีการทำลายตัวรถของปีนี้เพิ่มเข้ามานักแข่งก็มีการย้ายทีมเรียบร้อยครับนี่มีเปโดรคอต้าลายรถลายเทสนี่ก็คือแบบทำใหม่ดูดีขึ้นเยอะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมีโหมดถ่ายรูปเข้ามาเราสามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยสตูดิโอประมาณนี้สามารถเลื่อนดูได้เลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟิสิกส์ที่เปลี่ยนไปการควบคุมรถยากขึ้นหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามมาครับอยู่กันที่สนามช้างครับดับแรกเลยนะครับหน้าเมนูการเซตรถเปลี่ยนไปครับทำคล้ายยุคก่อนช่วงประมาณ MotoGP 15อะไรพวกเนี้ยแบบนี้ครับนี่ครับหน้าการเซตรถมันจะแปลกตาขึ้นเยอะเลยนี่ครับดูเวลาต่อรอบของเราแต่ละเซกเตอร์มีการคำนวณด้วยเราเข้าเกียร์ไปกี่ครั้งท็อปสปีดสูงสุดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าเฉยๆมาเดี๋ยวเราลองออกพิษอีกอย่างนึงคือเสียงรถครับเปลี่ยนทุกคันเปลี่ยนทุกรุ่นเลยรายละเอียดดีเทลก็ดูดีขึ้นเยอะครับดีเทลของรถดีเทลของชุดหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเราออกมาแล้วยางจะค่อนข้างเย็นยางกับเบรกหน้าครับ
แล้วก็การเร่งออกจากโค้งนี่จะยากกว่าเดิมครับเพราะว่าล้อจะลอยง่ายมากส่วนการเบรกครับเวลาเราเบรกแรงๆเราจะเลี้ยวรถได้ยากมากครับเนี่ยรถจะเลี้ยวไม่ค่อยได้ครับในรุ่น MotoGP เวลาเรากดเบรกหนักๆครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่ามันเลี้ยวไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าล้อมันลอยง่ายจริงๆครับผมจะเพิ่มแอนตี้วิลลี่ไปที่5เลยนี่นะครับออกโค้งสุดท้ายเปิดไลท์ไฮดีไวท์ครับนี่ครับคือเกมเขาพยายามทำให้แบบคอกับล้อหน้ามันเอียงเนาะคอรถมันเอียงเหมือนของจริงแต่คือมันก็ทำให้รถลอยง่ายเกินไปนี่ครับมันจะลอยง่ายมากภาคนี้ประมาณเกียร์4เกียร์5เลยครับลอยง่ายกว่าภาค23เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำคัญเลยก็คือเวลาเราเร่งออกจากโค้งอ่ะรถจะไม่ตั้งตรงแล้วครับเนี่ยรถมันจะไม่พยายามตั้งตรงให้เราแล้วจะไม่เหมือนภาค23นะครับก็เบรกหน้าจะค่อนข้างเย็นเลยไม่รู้ว่าทีมงานเอาแช่ถังน้ำแข็งไว้หรือเปล่าเบรกหนักขนาดนี้ยังไม่ร้อนเลยครับออกจากโค้งมาประมาณครึ่งทางตรงได้อ่ะล้อถึงจะลงพื้นล้อหน้าถึงจะลงพื้นเนี่ยครับดีเทลรายละเอียดอะไรดูดีขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับ2023ประมาณนี้ครับในรุ่น MotoGP มาครับเดี๋ยวจะพามาชมการปลดล็อกท็อปสปีดคร่าวๆแล้วกันอันนี้คือรถเดิมๆนะครับที่ไม่ได้เซตอะไรเลยสุดๆ357ครับสุดๆเลยก็คือถ้าเทียบกับภาคที่แล้วก็จะตันแค่340นะครับแบบไม่ได้ดูดท้ายถ้าดูดท้ายก็จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ภาคนี้ก็คือแบบไม่ต้องดูดท้ายก็ทะลุ350แล้วแต่ก็ต้องเบรกเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าความเร็วเราสูงขึ้นเราจะเบรกลึกเท่าเดิมไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับท็อปสปีดมาครับเรามากันในรุ่น Moto2 ครับ Moto2 ก็มีเสียงเปลี่ยนครับเสียงรถเปลี่ยนเหมือนกันออกพิษเหมือนเดิมสังเกตได้ว่าหมวกยังเป็นหมวก
ของปีที่แล้วอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการอัปเดตโมโต2ก็ยังขี่คล้ายๆเดิมครับแต่ยังมีปัญหาเวลาเบรกครับก็คือพอเราขี่มาเร็วๆแล้วเบรกท้ายมันจะค่อนข้างไหลครับเนี่ยประมาณนี้ครับอาการที่เจอแล้วก็เบรกหลังก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยเวลาเร่งก็จะปัดง่ายขึ้นครับเร่งออกจากโค้งแรงๆอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับในส่วนของรุ่น Moto2 มาครับมาต่อในรุ่นเล็กในรุ่นโมโตทีนี่จะขี่ง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะรถมันจะไม่ตั้งตรงเหมือนภาคที่แล้วไงเวลาเราเร่งออกโค้งผมคิดว่าถ้ามือใหม่จะเข้ามาเล่นนะเริ่มจากรุ่นโมโตทีจะง่ายมากครับประมาณนี้ครับรุ่น Moto T หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องฟิสิกส์นี่แหละที่เราต้องปรับตัวแต่ Moto T นี่คือง่ายมากๆครับสำหรับใครที่คิดจะเข้ามาเล่นเกมนี้ก็การเล่นก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมาพูดถึง Moto GP สจ๊วตกันเอาล่ะครับก็นี่นะครับ Moto GP สจ๊วตก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบเข้มงวดกับไม่เข้มงวดก็จะต่างกันอยู่ครับตามที่เปลี่ยนเลยก็จะมีรัดสนามนะครับโดนโทษอะไรพวกเนี้ยที่ผิดทางโดนธงดำครับแล้วก็การสะกิดกันก็จะโดนเตือนด้วยรวมถึงการชนหรือกระแทกแรงๆประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนโทษลองแลบได้เลยซึ่งจะทำให้การแซงกันของภาคนี้ยากขึ้นมากๆคือถ้าสะกิดนิดเดียวก็มีโอกาสโดนเตือนแล้วครับก็คือถ้าโดนเตือนบ่อยๆก็จะทำให้โดนลองแลบครับโดนเตือนครบ5ครั้งคือสมมติเราไปสะกิดสัก5ครั้งเนี่ยก็โดนเลยครับโดนง่ายมากแล้วก็ในส่วนของ MotoGP สจ๊วตเนี่ยจะไปอยู่ในโหมดออนไลน์ด้วยเช่นกันครับแล้วที่พีคอีกอย่างนึงที่ได้พบเจอมาก็คือการมีธงแดงครับธงแดงแบบออโต้เลย
MotoGP สจวตแล้วก็ในส่วนของภาคนี้เนาะที่เขาโฆษณาไว้ว่านักแข่งสามารถย้ายทีมได้อะไรเงี้ยคือมันเฉพาะในโหมดอาชีพนะครับแต่ตัวผมก็ยังไม่ได้ลองนะผมจะดูไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยมันจะมีบางค่ายครับที่ย้ายไปไม่ได้อย่างเท่าที่เห็นมาตอนนี้นะมาร์คมาร์เก็ตไปได้ไม่กี่ทีมก็คือจะเห็นไปอาร์แม็กอย่างเงี้ย KTM ส่วนใหญ่นะที่เห็นก็คือจะไปอพิเลียแล้วก็จะมีแค่6คนครับที่ย้ายทีมแล้วคือเราไม่สามารถเลือกเองได้นะครับในการย้ายตัวเกมจะทำการย้ายเองเราไม่สามารถยุ่งอะไรกับมันได้เลยก็คือเหมือนแบบไม่ได้ให้อิสระผู้เล่นขนาดนั้นครับสำหรับการย้ายทีมในส่วนของตัวรถก็ต้องรอการอัปเดตเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นรถเก่าก็คาดไว้ว่าน่าจะประมาณวันที่9ครับ1อาทิตย์พอดีนับจากเกมวางขายนะครับเพราะว่าตัวเกมจะมีชาเลนจ์ครับให้เราออกแบบให้นักแข่งก็คือมาเวริกวิญญาเลสผมคิดว่ามันน่าจะมาพร้อมกันเพราะว่าในตัวรูปที่ผมเห็นก็คือรถของอพิเลียเนี่ยเป็นรถเวอร์ชันใหม่แล้วพร้อมกับมีระบบออกแบบหมวกเข้ามาแล้วแต่คือในตัวเกมที่ปล่อยมาให้เราเล่นนี่คือยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเอาเรื่องก็ใครที่จะซื้อนะก็ตัดสินใจดีๆถ้าซื้อมาแล้วก็เล่นให้คุ้มประมาณนี้ครับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า